ีทีก็ใช้ขอวีทีครับรวมที่หนึ่งก็คือรวมเป็นคลิปแล้วมันก็มีหน้าที่ในการมาวันนี้เรามาทำงานในพื้นที่สูงที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงอาจจะไม่ได้สัมผัสไม่เจอท่านมาก่อนเลยจริงที่ทำงานกันอยู่ในพื้นที่สูงทุกวันนี้ระบบอะไรอะโลจิสติกเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิตเครือข่ายการขนส่งเรื่องของวิธีการนี้เนี่ยทั้งสองเรื่องผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองน่านนะครับทางผู้ใหญ่บ้านผมที่จะมีความสำคัญมากวันนี้ MOU ในสถานะที่สองก็คือผมก็เป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเมื่อครู่ผมขอชื่นชมในความร่วมมือผมขอเรียนอย่างนี้ว่าไอ้ MOU ที่เขาโหข้าอยู่ในเขตสปปเป็นต้นในการที่จะทำงานโดยเน้นกลไกชนพื้นที่นะครับให้ความสำคัญมากเลยท่านส่งท่านองค์มนตรีทั้งสามท่านเลยสิ่งที่ผลักดันที่ไปคือตรงนี้นะครับงานพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เวทีเดี๋ยวช่างภาพจะขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็ในส่วนของนอกเมืองและก็ทางคณะกรรมการไปก็จะมีในส่วนของท่านทุกท่านนะครับไปประชาสัมพันธ์นะครับขอพูดถึงทางนี้ให้กับทางก็ให้การขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นนะครับอยู่ผมอาจารย์ในเขานะครับเรียนเชิญนะครับถ่ายรูปร่วมกันกับรูปเดี๋ยวทางฝ่ายเลขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงเนี่ยแบบโครงการหลวงนะครับก็มาลงนามข้อตกลงหรือ MOU เนี่ยกับ12องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ทั้ง12องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดน่านเนี่ยก็จะมีข้อตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยร่วมกับสวพศในลักษณะกิจกรรมแบบที่โครงการหลวงนะครับซึ่งร้นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงริเริ่มไว้เนี่ยนะครับเอารูปแบบนั้นเนี่ยมาทำกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรนะครับการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูงนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนใน12อบต12องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับตลอดจนศาสตร์พระราชาที่ทางโครงการหลวงได้ดำเนินการเสร็จในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนซึ่งในจังหวัดน่านเราเนี่ยไม่มีพื้นที่โครงการหลวงอยู่แต่สวพศก็นำรูปแบบนั้นมาขับเคลื่อนในจังหวัดน่านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยนะครับนี่ครับของน่านเราเนาะนะครับอีกเหตุในพื้นที่สูงจังหวัดน่านเราครับขออนุญาตเรียนว่าวันนี้เรามี2กิจกรรมเรามี2กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมเรื่องของความร่วมให้ร่วมมือนะครับการทํา MOU ระหว่างอบต.ของจังหวัดน่านใน12แห่งกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับความร่วมมือดังกล่าวนี่จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราจะขยับการทํางานร่วมกันอย่างไรในแนวทางของการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงมีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็คณะกรรมการสถาบันมาร่วมนะครับในการร่วมมือวันนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนงานนะครับในขณะเดียวกันกิจกรรมที่2วันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องของการฝึกอบรมนะครับหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมอบรม70ท่านนะครับจากอบต.นะครับจากครูสชช.ก็คือศูนย์การรู้ชุมชนแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็มีหัวหน้าศูนย์ราชการต่างๆหลักๆก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันนะครับว่าในการพัฒนาพื้นที่สูงจะต้องมี
มีวิธีการนะครับมีขั้นตอนมีอะไรยังไงแต่ทุกคนเนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะของการต่างคนต่างทำตามภารกิจของตัวเองนะครับมาในหลักสูตรอบรมครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพเดียวกันแล้วก็จะทราบวิธีคิดนะครับจะรู้ว่าเครื่องมือในการพัฒนาผู้สูงนี่คืออะไรแล้วก็จะจัดการยังไงนะครับสี่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกอบต.ที่เป็นผู้ร่วมหลักสูตรเราเนี่ยก็จะนำเอาวิธีการนะครับก็ไปปรับใช้ในส่วนของหน่วยงานบูรณาการครับก็ถ้าหากว่าเห็นความสำคัญก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปสู่ของการจัดสรรงบประมาณนะครับไปสนับสนุนตามภารกิจของตัวเองต่อไปนะครับผลผลิตที่ท่านเห็นเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นผลจากการวิจัยของสถาบันวิจัยชนะที่นะครับเราเนี่ยถ้าเห็นลูกนี้เนี่ยนะครับกิโลละหลายตังค์นะครับส่วนเราทำมานี่1ไร่เนี่ยมันเท่ากับทำข้าวโพด20ไร่ซึ่งได้เงินมากกว่านะครับคุ้มหรือเปล่าล่ะตรงนี้คือคุณของรถ9ราชการที่9นะครับแล้วก็ราชการที่10ก็43ต่ออันนี้คือลูกพีชนะครับซึ่งเป็นผลงานของโครงการหลวงที่ท่านทำขึ้นมาก็ถือว่าเป็นหมัดเด็ดเช่นเดียวกันนะครับของสปปส.นะครับที่ไปส่งเสริมงานฟักทองธรรมดาเนี่ยกิโลละไม่กี่ตังค์นะครับอันนี้หลายสิบนะซึ่งอันนี้เหมาะมากครับสำหรับสมมติว่าเอาไปทำฟักทองสังขยาเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยขายได้เลยครับนะอันนี้เอาไปนึ่งเอาไปแกงบวชนะครับอันนี้อร่อยมาก1060เป็นพันไพร่ทานนะครับซึ่งทางโครงการหลวงได้วิจัยนะครับและเราซึ่งเป็นสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงเนี่ยก็มาขยันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่นะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยถ้าไม่ทำตามขั้นตอนของโครงการหลวงหรือที่เราส่งเสริมเนี่ยทางเราจะไม่อนุญาตให้เอามาขายนะครับดังนั้นแม้ว่าจะราคามันเท่ากันนะครับแต่คุณภาพต่างกันแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณเกษตรกรรายขนส่งเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ความเข้มแข็งของเกษตรกรผ่านตลาดเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนะครับเราพบกันครึ่งทางครับสปปส.ที่เป็นตัวกลางที่จะไปประสานงานนะครับแล้วก็ไปทำความตกลงกับตลาดที่เขาต้องการรับซื้อและตลาดนั้นก็จะมาเอาข้าวโพดห้องเย็นมาขนเองในพื้นที่แต่การขนส่งเนี่ยทางสปปส.ต้องประสานให้กับดอยต่างๆนะครับที่อยู่ในโครงการเนี่ยโดยการกำหนดรอบของการส่งดังนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแผนตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะส่งเสริมให้ปลูกอะไรเมื่อไหร่ยังไงปริมาณเท่าไหร่ให้มันพอกับรอบของการขนส่งนะเขาก็จะขนส่งจากดอยมายังจุดนัดพบนะครับก็จะเป็นจุดที่สถาบันกำหนดไว้แล้วก็รถห้องเย็นก็จากที่ไหนก็แล้วแต่ก็มารับยงจุดนั้นนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใจผลของโครงการสวพศนะครับก็มีแนวทางที่ดีขึ้นเกษตรกรมีทางเลือกในการที่ดำรงชีวิตแล้วก็การมีเกษตรกรที่ลดผลการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวหรือพืชเพิ่มเดี่ยวแล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวทางที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการปลูกข้าวโพดสมมติเราปลูกข้าวโพด10ไร่มาเทียบกับการปลูกพืชในร่วมโครงการแค่ไม่กี่งานนะครับก็รายได้เฉลี่ยแล้วมากกว่าการปลูกข้าวโพดนะครับผลผลิตที่สามารถแล้วก็เป็นการที่ทำงานแบบไม่เหนื่อยใช้เวลาน้อยในการดีกว่าการทำข้าวโพดนะครับผลผลิตที่ชาวบ้านเขานำมานี่ก็คือทางโครงการพอของโครงการขยายผลโครงการหลวงนะครับที่นำผลิตผลไปนำขายสู่ท้องตลาดชาวบ้านเขาก็มองเห็นว่าการที่มีแนวทางเลือกนะครับชาวบ้านเขาไม่อยากจะลำบากถ้ามีทางเลือกให้เขาเขาก็ต้องทำในทางที่ เห็นผลผลิตที่มันง่ายแล้วก็ดูแลได้ง่ายเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดน่านทั้งหมดนะครับที่ทางโครงการในก็สนับสนุนโครงการขยายของโครงการหลวงนะครับเข้าสนับสนุนในผลผลิตที่ออกมาก็กระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ผลผลิตต่างๆและชุมชนของจังหวัดน่านนะครับที่เกษตรกรได้นำร่องเป็นบางรายนะครับเพื่อ
อย่างเชฟโพโตรี่นะครับก็เป็นพืชทดลองนะครับพืชทดลองที่จังหวัดน่านสามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงนะครับแล้วก็เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับมะเขือพริกหวานนะครับแตงกวาและต้นข้าวของญี่ปุ่นนะครับที่สามารถดำรงมีรายได้ที่เหมาะสมแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีกว่าการปลูกข้าวโพดครับ